สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบพอกันกับแมวเหมียวคือเก่านะคะแมวเหมียวในเบลเยียมเนาะค่ะมื้อนี้แมวสีอันพาไปซื้อของร้านที่ถูกในเบลเยียมเนาะค่ะพี่น้องเป็นหลายคนที่มาอยู่นี่ก็สิพ่อฮู้จักนะคะช่วงเศรษฐกิจบ่ดีช่วงขาลงรายได้บ่มีเนาะค่ะพี่น้องถ้าไอ้รายได้บ่ค่อยมีในบ้านจังซี่บางเทื่อแมวก็ฉุกเฉินจังซี่แมวก็สิไปซื้อร้านนี้เนาะค่ะแต่ว่าก็ไปซื้ออยู่ประจำนะคะแต่ว่าบางอย่างกับถือกับแพงมีให้เลือกนะคะแต่ว่าส่วนมากแมวก็สิไปคาฟูหรือเดลแฮดเนาะค่ะพี่น้องแต่บัดนี้แฟนเฮ็ดงานติดต่อกันหลายมือเนาะค่ะก็ต้องเข้าใจเนาะค่ะเพราะว่าแฟนแมวนี่เป็นรายได้หลักเลยตอนนี้คือแมวบ่ค่อยได้มีงานเฮ็ดเนาะค่ะก็สิอาทิตย์หน้าก็สิได้ไปเฮ็ดแค่วันอังคารกับบ่ฮู้ว่าวันพุธสิได้เฮ็ดบ่จังซี่นะปกติแล้วช่วงนี้นะช่วงซีซั่นน่ะฤดูใบไม้ร่วงนี่แมวสิเฮ็ดอาทิตย์ละครั้งนะคะพี่น้องบัดนี้แฟนเฮ็ดงานติดต่อกันหลายมือเพื่อหารายได้เฮ็ดพิเศษมากบรายได้ของแมวเนาะค่ะเพราะว่ารายได้มันสิบ่พอค่าใช้จ่ายเนาะค่ะแมวก็เลยสิพาไปร้านนี้คือร้านเอาดีเนาะค่ะพี่น้องหลายคนก็สิเคยไปแมวก็สิมีถุงผ้าถุงผ้านะคะก็ไปจักรยานนะคะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิเอามาได้บ่ไปขนซอยแมวในเด้อแมวถืออันนี้ไปเผื่อ2อันเนาะค่ะแต่ไปจักรยานนะคะจักสิเอามาได้บ่ปู่บางเทื่อก็ซื้อยิบเกินนะคะพี่น้องยิบเลยแล้วก็ย่ําเอามาหยังเพราะว่าเฮาไปโดยจักรยานแมวก็สิพยายามกั้นเอาความไวบ่ให้ยิบของไหลเนาะค่ะอันนี้แมวก็สิไปซื้อของชอบมาใส่มากินอาทิตย์นึงเนาะค่ะพี่น้องช่วงที่ลูกไปโรงเรียนนี่ล่ะแมวก็สิบ่เน้นเพราะว่าวันจันทร์แมวบ่ได้ไปเฮ็ดงานถ้ามันขาดเรือหยังแมวก็สิไปซื้อใหม่ได้อีกเนาะค่ะช่วงนี้แฟนแมวบ่มีเวลาพาไปร้านค้าเนาะค่ะก็สิมีอีกเทื่อนึงกับประมาณอาทิตย์หน้าเนาะค่ะจังสิได้ไปซื้อของเขาบ้านได้เทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะบางเทื่อมันก็ต้องแชร์กันแบ่งกันเนาะค่ะถ้าแฟนมีเวลาเฮาบ่มีเวลาจังสิก็ต้องสลับพับเปลี่ยนกันส่วนมากลักๆแล้วเวลาซื้อของเขาบ้านเฮือไปช้อปปิ้งแมวสิให้แฟนไปซื้อลักๆแล้วเนาะแมวบ่ค่อยได้ไปใส่ดอกบ่ค่อยได้ไปซื้อเพราะว่าถ้าแมวเฮ็ดงานจังซี่มันก็บ่ตรงกันถ้าแฟนสะดวกเขามีรถเขาก็ไปซื้อมาไว้แต่ถ้าเดือนนึงก็สิมีครั้งนึงที่ไปซื้อคาฟูซื้อหลายๆมาเขาบ้านเลยเทื่อนิดนึงเทื่อเดียวเนาะค่ะเพื่อบ่ให้มันขาดเนาะพอลูกก็ต้องไปโรงเรียนเฮาก็ต้องเฮ็ดงานจังซี่นะช่วงนี้แมวว่างแมวก็เลยอาสานําล่ะพ่อได้ออกข้างนอกเนาะค่ะโอเคบ่เว้าหลายย้ายห้างเนาะค่ะไปช้อปปิ้งร้านถูกน้ํากันเนาะค่ะแต่ว่าแมวก็สิพยายามอันทายให้เบิ่งเนาะค่ะแต่ว่าถ้าทายบ่ได้จังได๋ก็สิมาเว้าสู่ฟังเนาะว่าแมวชอบเบิดไปเท่าใดสําหรับอาทิตย์นึงเนาะค่ะโอเคไปกันเลยค่ะนี่ก็เป็นมือแรกของโคโรนาเนาะค่ะที่เขาป้อให้หลายคนที่พอใส่ผ่าปิดปากกับฉีดวัคซีนครบเข้าไปทั้งในเนาะค่ะก็บ่ฮอดแล้วนะคะโดยจักรยานเนาะค่ะเดี๋ยวเบิ่งว่าแมวสิได้หยังกลับเนาะค่ะก่อนอื่นเฮาก็สิใส่เหรียญตัวนี้เนาะค่ะเหรียญ1บาทหรือ50เซ็นเนาะค่ะ
พี่น้องจ้ามื้อนี้มาเบิ่งกันว่าแมวซื้อไปเท่าใดเนาะแมวซื้อไป3ถุงเนาะค่ะ3ถุงหิวเฮานี่บัดนี้แมวตามจำนวนที่แมวจดไปเนาะค่ะซื้อของอยู่นี่ถ้าจดไปมันอาจสิเกินไปนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าเฮาจดไปจากบ้านมันก็สิอยู่ตามลิมิตของเฮาเนาะส่วนมากบางเทื่อแมวไปช็อปกับแฟนแมวบ่ค่อยริสกิขอเวลาแมวบ่ค่อยได้จดไปเนาะค่ะมันก็เลยสิกลายเป็นซื้อของแล้วมันบานไปเนาะค่ะพี่น้องอันนี้แมวก็เอามาซ้ำที่ความจำเป็นอาทิตย์นึงเนาะค่ะถ้าขาดเหลือจังใดแมวก็สิไปซื้อเนาะค่ะเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้แมวก็บ่ค่อยได้เฮ็ดงานแมวก็เลยอยากเซฟจังหน่อยแมวก็เลยพาพี่ๆน้องๆไปเบิ่งร้านของถูกที่สุดของเบลเยียมอาหารการกินเนาะค่ะพี่น้องอาจจะบางอย่างอาจจะเป็นเกรดบ่ค่อยดีเนาะแต่ว่าอีกร้านที่แพงขึ้นมาอีกเขาก็อาจจะคัดเปรตเกรดเป็นเกรดไปเนาะแต่ที่เนี่ยของถูกของแพงมันก็มีอยู่ในร้านนี้นะคะแมวชอบไปอยู่ที่44.76 ยูโรเซนนะคะพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องบ่เกิน50ยูโรก็ถือว่าโอเคต่อครั้งนึงที่ไปช็อปนะคะมาเบิ่งกันว่าแมวได้หยังเนาะค่ะกุ้งแรกกันเด้อจ้ะมาเบิ่งกุ้งแรกว่าเฮาได้หยังกุ้งแรกก็โบโรน่าเนาะแล้วก็เป็นมะเขือม่วงม่วงปาปริก้าปาปริก้าเนยค่ะเนยทาขนมปังอันนี้ทาขนมปังอันนี้เป็นไก่แล้วก็ชีสพร้อมกินพร้อมรับประทานแล้วก็ชีส2อันแล้วก็เป็นหมูบดหมูกระฮะที่เอาดีนี่พิเศษอยู่อย่างนึงคือหมูบดนี่เขาผสมเนื้องัวนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูอันนี้ก็จะเป็นหมู3ชั้นนะคะวางไว้เลยค่ะเนื้อไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออกเนื้อสะโพกไก่เนาะอันนี้ก็เป็นหมูแฮมค่ะอันนี้แฮมนะคะอันนี้ก็มีไข่ไข่ไก่ไข่ไก่2แพ็คหมดแล้วแล้วก็อันที่2เป็นขนมคุกกี้ดูดเลือดอันนี้อันแพ็คที่2เริ่มแล้วคุกกี้แล้วก็คุกกี้นี่ก็คุกกี้นี้ต้นหอมต้นหอมขนมปังนี่ขนมปังเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไว้ทำอันนี้ไว้ทำฮอทดอกอันนี้ไว้กินกับไส้กรอกน้ำมันน้ำมันพืชขนมปังเหมือนกันแล้วก็เบอร์เกอร์อันนี้ก็เบอร์เกอร์แป้งอันนี้กลมๆเหมือนแป้งแล้วก็กุ้งอันนี้ก็กุ้งเชฟแล้วก็กล้วยแล้วก็บานานแล้วก็บล็อกโคลี่แอนบล็อกโคลี่โอแล้วก็สมุดเอาดีอันนี้สมุดเอาดีหมดแล้วมาดูกันโดยรวมนะคะว่าเราอันนี้ทั้งหมด44.76 ยูโรนะคะได้ร้ายบ่พี่น้องเป็นไรจ้าพี่น้องสำหรับยุคสมัยนี้ถ้าเฮามองของถึงมาใส่อยู่ใส่กินเป็นการปรับตัวเนาะค่ะงานกับบ่มีเนาะช่วงนี้แมวก็ถึกลดงานจังที่บอกมันน่ะค่ะแมวสามารถพอลดค่าใช้จ่ายได้แมวก็สิเฮ็ดเนาะค่ะอันนี้ถือว่าได้ร้ายนะร้านเอาดีนี่ถือว่าได้ร้ายถ้าปกติแล้วแมวไปเดลเลดเนาะมันสิซ้ำเนี่ยซื้อมาน่ะตีไปเลยว่าลอยกลัวได้แมวบางเทื่อแมวเฮ็ดงานบ่ตรงกันกับแฟนแฟนไปซื้อหรือแมวไปซื้อพร้อมกันจังซี่กับบ่ต่ํานะคะลอยกลัวบางเทื่อก็ย่างอันนี้ก็ลอยนึงจังซี่สิ50นี่สิน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าให้พูดถึงเอาเกรดเนาะอยู่นี่ซื้อขายกันเป็นเกรดคุณภาพเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮาอยู่ได้กินได้ถ้าเฮากินได้อยู่นี่ถ้าอันนี้ก็เป็นร้านนึงนะคะสำหรับคนไทยมาอยู่เบลเยียมอยากประหยัดเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงเนาะเอาดีเนาะเว้าได้ก็ขอโทษขออภัยบ่ได้ค่ะโฆษณาเนาะค่ะแต่ว่าแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆที่มาอยู่เมืองนอกเนาะค่ะอยากประหยัดอยากซอยเหลือครอบครัวบ่อยากฟุ่มเฟือยเรื่องการอยู่การกินสำหรับครอบครัวใดมีรายได้ซัพพอร์ตของใดก็บ่เป็นหยังอันนี้มาเป็นการแนะนำพี่ๆน้องๆเนาะค่ะร้านใดเหมาะสมจังใดในช่วงยุคโควิดยุคเศรษฐกิจนี้ได้ก็อยากแบ่งปันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังเนาะค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆช่วยกันประหยัดนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ